الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله พี่น้องนะครับสำหรับคืนที่ผ่านมาเราได้รับฟังเรื่องราวของซาบัตท่านหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ที่ผ่านไปแล้วนะครับพี่น้องยังจำได้ไหมชื่ออะไรพี่มัดชื่ออะไรลูกซาบัตเมื่อคืนท่านอุไซบินฮุดัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซาบัตที่แม้แต่บรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยยังต้องลงมาฟังเสียงการอ่านอัลกุรอานของท่านอุไซบินฮุดัยอดีตศัตรูอิสลามนะครับพี่น้องศัตรูอิสลามแต่กลับตัวกลับใจมาอยู่กลายเป็นผู้ช่วยและเป็นผู้ที่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องดังนั้นอิสลามเราเนี่ยนะพี่น้องเราจะไม่ดูประวัติว่าคุณเคยเลวมาแค่ไหนคุณจะผ่านอะไรมาบ้างเพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าคุณพร้อมจะตับกลับตัวพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อัลลอฮฺตาลาก็เปิดโอกาสให้บรรดามุสลิมเสมอและให้บรรดาแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมหากเขาต้องการจะเปลี่ยนตัวเองนะครับพี่น้องเขาจะมาอยู่ในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสลามก็เปิดโอกาสเขาเสมอพี่น้องครับดังนั้นเนี่ยเรื่องราวของท่านอุไซนะครับ เมื่อคืนเนี่ยมันชัดเจนมากนะฮะส่วนในค่ำคืนนี้นะเสียงดังมากนะผมเห็นนะไม่เอาน้องให้น้องเล่นก่อนลูกนะครั้งแรกที่มีคนเสียงดังกว่าเรานะเลยบอกว่าต่อมานะครับพี่น้องค่ำคืนนี้เราจะฟังเรื่องราวของซอฮาบียะห์นะครับและไม่ใช่ซอฮาบียะห์ธรรมดานะครับพี่น้องนางหรือซอฮาบียะห์ท่านนี้ที่เราจะเล่าให้กับท่านพี่น้องฟังในค่ำคืนนี้ท่านคือท่านหญิงฟาติมะห์บินติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงฟาติมะห์ลูกสาวสุดที่รักของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องเรื่องราวของสตรีท่านนี้น้อยคนนะครับพี่น้องที่เราจะมาพูดหรือบางกลุ่มบางพวกเอาไปพูดประวัติท่านหญิงฟาติมะห์โดยพลิกประวัติไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อพลิกประวัติศาสตร์ไปอีกทางหนึ่งกลับกลายเป็นว่าซอฮาบะห์คนอื่นกลายเป็นคนเลวทันทีดังนั้นวันนี้เราจะขอคุยเรื่องราวของท่านหญิงฟาติมะห์ในมุมมองของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์หรือสายซุนนีนะครับพี่น้องว่าท่านหญิงฟาติมะห์นั้นท่านเป็นคนประเภทไหนและทำไมนะครับพี่น้องท่านจึงเป็นลูกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักมากนะท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะเชื้อสายนางพี่น้องที่รักดูการให้เกียรติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องนางอิสลามไม่ปฏิเสธนะครับพี่น้องว่าตระกูลดีมีส่วนนะครับในเรื่องของพันธุกรรมและในเรื่องของเกียรติยศในเรื่องของนัสับในเรื่องของตระกูลในเรื่องของเชื้อสายอิสลามไม่ได้ปฏิเสธอิสลามยอมรับด้วยว่าเชื้อสายดีนะครับพี่น้องแน่นอนมันย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีเวลาเราจะเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าตุนกิฮุลมัรอะลิอัรบะสตรีจะถูกแต่งงานด้วย4อย่าง1ในนั้นนะครับพี่น้องก็คือนัสบุฮนัสับหรือสายตระกูลของนางอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาเลือกกุเรชอัลลอฮ์ตะอาลาเลือกบะนูฮาชิมอัลลอฮ์ตะอาลาเลือกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์เลือกท่านนบีมาเนี่ยพี่น้องจากตระกูลที่ดีที่สุดจากสายตระกูลที่สะอาดที่สุดสืบเชื้อสายถึงท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามดังนั้นท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานามจึงเป็นสตรีที่มีนัสับมีสายตระกูลอันยิ่งใหญ่มากนั่นคือบิดาของนางแน่นอนพี่น้องไซยิดุลมุรซะลีนนายของบรรดารอซูลทั้งหมดนั่นคือท่านรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงฟาติมะห์ได้รับเกียรติได้เนียมัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดมาเป็นลูกและเกิดมาเป็นลูกที่เป็นมุมินะเป็นมุสลิมนะครับอยู่กับเป็นลูกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมารดาของนางพี่น้องนั่นคือท่านหญิงคอดีจะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาทั้งบิดาทั้งมารดาอยู่ในสายตระกูลที่ดีทั้งหมดและไม่ใช่แค่สายตระกูลดีครับพี่น้องถ้าแค่สายตระกูลดีแต่ไม่มีอีมาน
ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในสายตระกูลที่ดีและเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ท่านหญิงคอดีเจะห์อยู่ในสายตระกูลดีและเป็นภรรยาของรอซูลที่เชื่อและอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตตอยยิบาตลิตตอยยิบีนนะครับพี่น้องชายที่ดีย่อมได้กับหญิงที่ดีเมื่อชายดีหญิงดีได้ลูกออกมาผลผลิตก็ซอลิฮะห์พี่น้องหนึ่งในนั้นคือท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาลูกนบีทั้งหมดนะครับพี่น้องคลอดเนี่ยมีอยู่6คนทั้งหมดกี่คนนะขอมามี7ท่านนะครับพี่น้องลูกนบีเนี่ยมี7ท่าน6คนเนี่ยนะครับพี่น้องแม่เดียวคือแม่จากท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับพี่น้องท่านหญิงฟาติมะห์ก็เป็นลูกสุดท้องของท่านหญิงคอดีญะห์ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับพี่น้องชื่ออิบรอฮีมอิบรอฮีมเนี่ยเป็นลูกของท่านนบีมุฮัมมัดเช่นกันแต่ได้กับภรรยาที่เป็นชาวอียิปต์นะครับนั่นคือท่านหญิงมารียะได้ลูกที่ชื่ออิบรอฮีมและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลูกชายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอซิมอิบรอฮีมอับดุลลอฮ์สามท่านเสียชีวิตหมดเลยนะครับพี่น้องทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เสียชีวิตที่เป็นผู้ชายดังนั้นเหลือสตรีพี่น้องนะครับไซนับอุมุกัลซุมรุกอยะฟาติมท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยเป็นลูกคนเล็กนะครับพี่น้องลูกคนเล็กและมีการเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่าท่านหญิงฟาติมะห์เกิดเนี่ยพี่น้องอายุตอนท่านหญิงฟาติมะห์คลอดท่านหญิงคอดีญะห์คลอดฟาติมะห์ออกมาเนี่ยทั้งสายอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะฮ์หรือซุนนีเนี่ยนะครับพี่น้องเราเชื่อมั่นว่าท่านหญิงฟาติมะห์คลอดก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้รับวะฮยู5ปีพี่น้องดู40นะครับพี่น้องอายุนบี40ปีนบีได้รับวะฮยูดังนั้นเมื่อนบีอายุ35ปีท่านหญิงคอดีญะห์ก็ได้คลอดลูกเป็นท่านหญิงฟาติมะห์ออกมาซุนนีนะครับพี่น้องอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์เชื่อมั่นและบันทึกในประวัติศาสตร์พร้อมต้องการว่าท่านหญิงฟาติมะห์คลอดก่อนที่ท่านนบีจะได้รับวายู5ปีส่วนในสายชีอะห์เขาถือว่าท่านหญิงฟาติมะห์นั้นคลอดหลังจากที่ท่านนบีได้รับวายูแล้ว5ปีมาพี่น้องแค่ประวัติศาสตร์การเกิดก็ต่างกันนะครับพี่น้องแต่เราซุนนีเนี่ยเราเชื่อมั่นนะว่าพี่น้องว่าท่านหญิงฟาติมะห์ออกมาเนี่ยท่านหญิงคอดีญะห์คลอดลูกคลอดเป็นท่านหญิงฟาติมะห์ก่อนที่ท่านนบีจะได้รับวายู5ปีนั่นคือขณะที่นบีได้ลูกเป็นท่านหญิงฟาติมะห์ลูกคนเล็กท่านรอซูลอายุ35ปีโดยประมาณนะครับพี่น้อง35ปีท่านหญิงคอดีมะห์คลอดออกมาได้5ปีท่านนบีก็ได้รับวายูนะพี่น้องเมื่อนบีได้รับวายูแสดงว่าท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานางเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะครับพี่น้องเมื่อแค่อายุ6ขวบนางได้เห็นบิดาของนางทำงานศาสนาตั้งแต่นางอายุ6ขวบเมื่อนางอายุ7ขวบท่านนบีก็เริ่มทำงานดาวะห์ยิ่งหนักขึ้นดังนั้นอุลามะจึงกล่าวว่าการเติบโตของเด็กสาวที่ชื่อฟาติมานั้นนางเติบโตมาเนี่ยไม่เหมือนกับเด็กวัยรุ่นหรือเด็กเล็กๆคนอื่นพี่น้องท่านหญิงฟาติมาเติบโตมาในครอบครัวคนทำงานศาสนาท่านหญิงฟาติมาเติบโตมาเป็นเด็กนะครับพี่น้องอายุ9ขวบอายุ10ขวบเด็กในวัยนี้เนี่ยถ้าตามสภาพเนี่ยก็ควรจะเล่นกับเด็กๆเพื่อนๆกันแต่ท่านหญิงฟาติมาท่านเห็นบิดาของท่านคือรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานดาวะห์นบีถูกทำร้ายนบีถูกกลั่นแกล้งนบีถูกอธรรมนบีโดนเอาขยะมาเทหน้าบ้านนบีโดนเอาไส้อูฐมาเทใส่หัวเด็กสาวที่ชื่อฟาติมะห์เด็กน้อยตอนนั้นพี่น้องที่รักท่านหญิงฟาติมะห์ยังเป็นเด็กน้อยอายุ7ขวบอายุ8ขวบแค่นั้นเองพี่น้องลองนึกนะครับเด็กอายุ8ขวบอายุ9ขวบเนี่ยพี่น้องถ้าเรียนเนี่ยก็อยู่ประมาณป.3หรือป.4
แต่หน้าที่หลักพี่น้องครับเชื่อหรือไม่หน้าที่หลักของเด็กน้อยที่ชื่อฟาติมาหน้าที่หลักของนางคืออะไรรู้ไหมครับนางต้องคอยแต่ละวันเนี่ยพี่น้องคอยปัดกวาดอุจจาระบ้างไส้เน่าบ้างขยะบ้างที่บรรดามุชริกีนมักกะเอามาเทไว้หน้าบ้านของท่านคอยทำความสะอาดให้พ่อเวลาพ่อออกไปข้างนอกนะพี่น้องแล้วเขาเอาสิ่งสกปรกเขี้ยงที่เสื้อนบีคอยเช็ดให้พ่อเวลาพ่อโดนอะไรเขากลั่นแกล้งเวลาพ่อตัวเปื้อนเวลาพ่อสกปรกโดนเขากลั่นแกล้งโดยเฉพาะลุงของท่านเองลุงของท่านหญิงฟาติมาเองอบูละฮับทำร้ายนบีต่างๆพี่น้องหน้าที่หลักของเด็กน้อยที่ชื่อฟาติมาคือการทำความสะอาดหน้าบ้านการทำความสะอาดบิดาการดูแลบ้านการดูแลทั้งหมดหน้าที่เด็กน้อยคือการปัดกวาดแล้วล้างทำความสะอาดอุจจาระสิ่งสกปรกที่คนมุชริกีนเกลียดนบีมุฮัมมัดและเอามาเทไว้หน้าบ้านท่านบางครั้งเสื้อผ้านบีโดนเปื้อนนะจิสเขาเทใส่มาพี่น้องกลับมาที่บ้านท่านหญิงฟาติมานะครับพี่น้องต้องคอยเช็ดทำความสะอาดให้พ่อพี่น้องดูสิครับเด็กน้อยตัวแค่นี้ แต่ได้รับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ท่านหญิงฟาติมาแม้จะเป็นเด็กแต่นางได้ปฏิบัติกับท่านรอซูลเนี่ยยิ่งกว่าคนเป็นลูกที่ปฏิบัติต่อพ่อดังที่ผมกล่าวกับพี่น้องไปเมื่อคืนนะครับพี่น้องท่านหญิงฟาติมาเนี่ยดูแลรอซูลเนี่ยดูแลอย่างดีมากประคบประงมนบีตลอดท่านหญิงฟาติมาจึงเติบโตเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตมาเรื่อยๆในสภาพที่ถูกอบรมจากบิดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจากมารดาท่านหญิงคอดีจะห์และความอดทนที่อัลเลาะห์ตะอาลาสอนท่านหญิงฟาติมานั่นคือการเห็นบิดาโดนทรมานโดนทำร้ายนะครับพี่น้องแล้วโดนเอานาจิสเคลื่องท่านหญิงฟาติมาจะร้องไห้แต่เด็กนะครับพี่น้องท่านทำความสะอาดหน้าที่หลักของท่านหญิงฟาติมาคือดูแลความสะอาดในบ้านดูแลและยืนหยัดในหลักศาสนาพี่น้องที่รักนะครับพี่น้องนี่คือจุดจำเป็นพี่น้องคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าวันนี้เราไม่สอนลูกเรื่องศาสนาตั้งแต่ลูกเล็กอย่าคิดจะสอนเขาตอนโตเพราะเด็กเวลาโตมันยากที่จะบรรจุอะไรเข้าไปแล้วครับพี่น้องและเมื่อท่านหญิงฟาติมาเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆในขณะที่นางอายุประมาณ10กว่าปีนะครับเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ขึ้นนั่นคือการบอยคอตนะครับพี่น้องจากบรรดามุชริกีนมักกะเมื่อโดนบอยคอตจากมุชริกีนมักกะพี่น้องบรรดามุสลิมต้องไปอยู่ในเขาเรียกชะอะบูตาลิบหุบเขาของเขาเรียกหุบเขาชาอบิตอลิบมุสลิมอยู่ในนั้นพี่น้องลองนึกดูบรรดามุสลิมอดอาหารไม่มีอะไรจะกินนอกจากต้องกินใบไม้เอาใบไม้มาต้มบ้างกินใบไม้แห้งๆบ้างเคี้ยวบ้างแล้วเด็กน้อยที่ชื่อฟาติมาบินติรอซูลิลละนางจะอยู่ยังไงอะครับพี่น้องครอบครัวนบีทุกคนเข้าไปอยู่ในชาอบิตอลิบรอซูลอดท่านหญิงคอดีญะห์อดท่านหญิงฟาติมาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานางอายุน้อยมาก10กว่าปีแต่นางต้องมาอดอาหารร่วมกับพ่อและกับแม่ของนางร่างกายนางสู้ผอมเรื่อยๆร่างกายนางเริ่มไม่ไหวเรื่อยๆร่างกายทรุดโทรมเพราะเด็กได้รับสารอาหารไม่ครบพี่น้องนะครับอดอยากต้องซอบัตต้องอดทนแต่ร่างกายที่ทรุดโทรมลงแต่อีมานมันกลับเพิ่มพูนมากขึ้นร่างกายที่ทรุดลงเรื่อยๆแต่อีมานมันเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางออกแก่บรรดามุสลิมนะครับพี่น้องหลุดออกมาได้จากชะอะบิตอลิบหลังจากนั้นไม่นานพี่น้องที่รักครับมารดาของนางคือท่านหญิงคอดีญะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็ได้กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมเคยเล่ากับพี่น้องแล้วท่านหญิงคอดีญะฮ์นั้นก่อนที่นางจะเสียชีวิตนางได้สั่งกับรอซูลขอกับรอซูลว่าให้ดูแลฟาติมะเพราะท่านหญิงคอดีญะห์สงสารท่านหญิงคอดีญะห์จากฟาติมะไปในขณะที่ฟาติมะยังเล็กมากท่านนบีจึงดูแลท่านหญิงฟาติมะในขณะที่พี่ๆนะครับรุกอยยะห์
Zainab Umm Kulthum ต่างคนต่างมีครอบครัวไปแล้วแต่ฟาติมายังไม่มีครอบครัวอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ซอฮาบะห์อดทนเลยมาวันที่มารดานางเสียชีวิตวันที่ท่านหญิงคอดีญะห์เสียชีวิตพี่น้องครับท่านหญิงฟาติมาเสียใจมากเด็กคือเด็กพี่น้องที่รักท่านหญิงฟาติมาเสียใจมากจนกระทั่งถึงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านหญิงฟาติมาและบรรดามุสลิมฮิจเราะห์อพยพออกจากมะดีนะห์ออกจากมักกะฮ์มุกัรรอมะห์พี่น้องท่านหญิงฟาติมาในวันที่ท่านหญิงฟาติมาฮิจเราะห์พี่น้องครับท่านหญิงฟาติมาอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นเองนะพี่น้องอายุ18ท่านหญิงฟาติมาเนี่ยนะครับพี่น้องผมจะบอกให้นิดนึงชื่อของนางเนี่ยเยอะมากฉายาของนางเยอะมากหนึ่งในชื่อของท่านหญิงฟาติมาเราเรียกว่าอัซซะฮรออัซซะฮรออัซซะฮรอคืออะไรอัซซะฮรออาหรับจะเรียกใครที่มีผิวขาวจนออกเป็นสีชมพูสีแดงนั่นเราเรียกว่าอัซซะฮรอผิวของท่านหญิงฟาติมาขาวมากพี่น้องที่รักนางสวยงามมากนางงดงามมากผิวท่านหญิงฟาติมาขาวนะครับพี่น้องจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกท่านหญิงฟาติมาว่าอัซซะฮรอนะผู้ที่มีความขาวและมันจะออกไปยังโทนสีแดงๆท่านหญิงฟาติมางดงามมากพี่น้องมาชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องพืชเขาเรียกพืชผลที่ดีลูกที่ออกมาย่อมสวยงามพี่น้องที่รักท่านรอซูลก็งดงามท่านหญิงคอดีญะห์ก็งดงามลูกของท่านท่านหญิงฟาติมางดงามมากนะครับพี่น้องชื่ออัซซะฮรอและอีกบางชื่อท่านชื่ออัสซิดดีกะนะครับพี่น้องชื่ออัสซิดดีกะอัตตะฮารหลายอย่างในเรื่องของความสัตย์จริงในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของความบริสุทธิ์นะครับนั่นคือท่านหญิงฟาติมารอดิยัลลอฮ์นะดังนั้นพี่น้องไม่ต้องสงสัยว่าท่านหญิงฟาติมาเนี่ยงดงามขนาดไหนสวยงามขนาดไหนท่านนางแต่ชีวิตของท่านหญิงฟาติมาตั้งแต่เด็กยันสาวนางไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบชาบแบบวัยรุ่นทั่วไปนางอยู่กับการช่วยเหลือพ่อในการทำงานศาสนานางอยู่ในการช่วยเหลือมารดาในการทำงานศาสนานางอยู่ในการร่วมช่วยเหลือประชาชาติของพ่อของท่านในการทำงานศาสนาจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บรรดามุสลิมอพยพไปน้องที่รักออกจากมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์ไปสู่อัลมะดีนะฮ์อัลมุนาวาระขณะนั้นเนี่ยท่านหญิงฟาติมะห์อายุ18ปีพี่น้องที่รัก18ปีคือเรียนประมาณม.6นะครับถ้าบ้านเราอ่ะนะม.6สายรายงานของซุนนีเราเนี่ยนะครับพี่น้องอะห์ลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เชื่อมั่นในบันทึกรายงานว่าท่านหญิงฟาติมะห์ออกเดินทางวันนั้นฮิจเราะห์วันนั้นภายใต้การดูแลของท่านซัยด์บินฮาริซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนางออกไปวันนั้นพร้อมกับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพี่น้องท่านหญิงอาอิชะห์อายุน้อยกว่าท่านหญิงฟาติมานะครับพี่น้องแสดงว่าเวลานบีแต่งงานกับท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์กลายเป็นแม่เลี้ยงของท่านหญิงฟาติมาในขณะที่แม่เลี้ยงอายุน้อยกว่าลูกอายุน้อยกว่าลูกเลี้ยงท่านหญิงอาอิชะห์อายุน้อยกว่าท่านหญิงฟาติมาอัลลิซุนนะวัลญะมาอะห์ลิซุนนีเนี่ยนะครับพี่น้องประวัติศาสตร์เรามั่นใจในรายงานประวัติซอฮาบะห์ว่าท่านหญิงฟาติมาฮิจเราะห์เดินทางจากมักกะห์วันนั้นมีท่านนะครับพี่น้องและก็ท่านหญิงซาอุดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านหญิงอาอิชะห์นะครับอุมมุรุมานนะครับพี่น้องแล้วก็แม่ของท่านหญิงอาอิชะห์และมีท่านซัยด์บินฮาริซะห์ในการปกป้องดูแลและมีอัซซุบัยบินอาวาบอับดุรมะห์บินอบีบักออกไปในชุดนั้นออกไปพี่น้องที่รักแสดงว่าท่านหญิงอาอิชะห์กับท่านหญิงฟาติมะห์เดินทางไปวันนั้นฮิจเราะห์พร้อมกันนะครับพี่น้องซูมะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์นะพี่น้องเมื่อซูมะดีนะห์มุนาวะเราะห์รอซูลเนี่ยนะพี่น้องรักและห่วงท่านหญิงฟาติมามากเมื่อท่านหญิงฟาติมาฮิจเราะ
แล้วการฮิจรอตเนี่ยนะครับพี่น้องผมจะบอกพี่น้องไว้ว่าหากหัวใจไม่แกร่งถ้าหัวใจไม่อีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเขาไม่สามารถจะฮิจรอตได้หิวน้ำหิวอาหารลำบากทรมานทั้งหมดถ้าใจไม่เพื่ออัลลอฮฺทำไม่ได้ท่านหญิงฟาติมาตอนนั้นอายุ19ปีพี่น้องที่รักสาวนางยังสาวและนางยังสวยมากแต่นางต้องมาเดินทางนะพี่น้องจากมักกะสู่มะดีนะห์วันนี้เรานั่งรถบัสเนี่ยนะพี่น้องเราเดินทางจากมักกะไปมะดีนะห์มะดีนะห์มามักกะประมาณ8หรือ9ชั่วโมงหลายชั่วโมงมากนี่รถนะครับพี่น้องแล้วในอดีตเดินทางกับอูฐอย่างเงี้ยเดินทางกับเดินเท้าบ้างหลบๆซ่อนๆไปบ้างความลำบากทบทวีคูณพี่น้องเมื่อท่านหญิงฟาติมาถึงนะครับพี่น้องมะดีนะห์มุนาวะเราะห์รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์นบีรักฟาติมาท่านนบีสร้างบ้านเนี่ยนะครับพี่น้องบ้านของนบีจะอยู่ติดกับมัสยิดนะและเมื่อสร้างนะครับพี่น้องท่านหญิงฟาติมาตอนนั้นยังโสดนางยังไม่มีครอบครัวจนกระทั่งเมื่อนางท่านหญิงฟาติมาเข้าสู่วัยสาวคนเป็นพ่อนะครับพี่น้องก็ต้องหานะพี่น้องคนที่จะมานิกะห์หรือมาเป็นคู่สมรสกับลูกสาวตัวเองพี่น้องแล้วคนระดับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกสาวคนเล็กที่ท่านรักมากที่สุดเนี่ยจะทำยังไงพี่น้องวันนี้เรารู้นะครับพี่น้องว่าท่านอาลีคือลูกเขยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์เรื่องราวการแต่งงานระหว่างท่านอาลีกับท่านหญิงฟาติมะห์ยิ่งใหญ่มากนะครับพี่น้องยิ่งใหญ่มากท่านอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุไฮดะฉายาท่านคือสิงโตพี่น้องที่รักอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านอาลีนั้นเดิมทีเดียวท่านไม่กล้าหรอกครับพี่น้องจะเข้าไปสู่ขอท่านหญิงฟาติมะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่ามีสตรีชาวมะดีนะห์นางนึงนะมาหาท่านอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุแล้วคุยกับท่านอาลีว่าอาลีทำไมท่านเนี่ยไม่ไปสู่ขอฟาติมาล่ะนะถ้าท่านไปขอฟาติมากับรอซูลเนี่ยนะรอซูลยกไอ้ท่านแน่มาชาอัลลอฮ์พี่น้องดูนะสตรีชาวมะดีนะห์เนี่ยบอกกับท่านอาลีว่าถ้าท่านเนี่ยนะไปสู่ขอท่านหญิงฟาติมานะรอซูลยกไอ้ท่านแน่นอนอาลีเอ้ยท่านอาลีได้ยินอย่างนั้นพี่น้องที่รักครับท่านอาลีจึงไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์พี่น้องดูนี่คือลูกผู้ชายนะครับพี่น้องอยากจะมีครอบครัวอยากจะนิกะห์รักใครต้องการใครมาอยู่ในชีวิตอย่าไปเสียเวลาจีบแบบไร้สาระเข้าหาเจ้าตัวเข้าหาผู้ปกครองเขานี่คือระบบอิสลามส่วนระบบกาเฟรทั่วไปพี่น้องที่รักชอบก่อนเอาไปอยู่กันก่อนนะไปหลับนอนด้วยกันไปอยู่สักพักอยู่กันได้ก็ไปต่อไม่ได้ก็จบกันนี่คือไม่ใช่หลักการของอิสลามและไม่ใช่หลักการของมนุษย์ด้วยท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อได้รับการแนะนำอย่างนั้นท่านจึงเดินไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูนะพี่น้องท่านอาลีเข้าไปหารอซูลอัสสลามุอะลัยกุมยารอซูลุลลอฮ์ให้สลามแล้วขออนุญาตเข้าไปในบ้านของท่านรอซูลท่านนบีได้ยินนะครับพี่น้องว่าอาลีมานบีตอบสลามและอนุญาตให้ท่านอาลีเนี่ยเข้ามาในบ้านเมื่ออาลีเข้ามาในบ้านพี่น้องท่านอาลีเป็นคนเล่าเรื่องนี้เองนะครับบอกว่าเวลาฉันมานั่งอยู่ต่อหน้ารอซูลฉันพูดไม่ออกเลยที่จะสู่ขอท่านหญิงฟาติมะห์มันตันเลยพี่น้องมันพูดไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับลิฮัยบะติเพราะความน่าเกรงขามของท่านรอซูลเวลาฉันอยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยฉันรู้สึกเกรงขามและรู้สึกกลัวท่านนบีจนฉันไม่สามารถจะพูดออกไปได้ว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันมาสู่ขอฟาติมะห์พูดไม่ออกเลยพี่น้องจุกอยู่ตรงนี้วันนี้เราอะพี่น้องเราจะเข้าไปสู่ขอลูกใครอะพ่อเขานั่งอยู่ตรงหน้าขนาดพ่อเขาไม่ใช่นบีไม่ใช่ซอฮาบะห์เรายังไม่กล้าพูดเลยเรายังจุกแต่นี่ลูกของนบีนะครับพี่น้องท่านอาลีจุกเลยพี่น้องพูดไม่ออกเพราะความอาย
และความน่าเกรงขามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์นี่อาลีอบูตุรอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอาลีนั่งเงียบไม่พูดอะไรเลยพี่น้องเงียบเพราะพูดอะไรไม่ออกจนนบีสังเกตนบีสังเกตท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุและนบีถามว่าอาลีนะผมสรุปนะอะลักฮาจะเอากะมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาลีเอ้ยเจ้ามาหาเราวันนี้เนี่ยนะผมอธิบายนะพี่น้องเจ้ามีธุระอะไรใช่ไหมท่านอาลีก็เงียบอีกเจ้ามีธุระใช่ไหมท่านอาลีบอกใช่แต่เงียบไม่สามารถจะบอกหลุดออกปากไปได้ว่าฉันจะมาสู่ขอท่านหญิงฟาติมาอายพี่น้องแล้วกลัวนบีด้วยจนนบีถามว่าเจ้ามีธุระใช่ไหมอาลีก็ไม่บอกธุระนั้นจนกระทั่งรอซูลเป็นคนพูดออกมาเองครับว่าฉันคิดว่าเจ้าจะมาสู่ขอฟาติมาใช่ไหมมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์มัสลิลามุฮัมมัดขออันบินอกนี่คือรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเป็นคนเริ่มถามอาลีเองอาลีเจ้าจะมาสู่ขอฟาติมาใช่ไหมมาชาอัลลอฮ์ท่านอาลีเมื่อได้ยินอย่างนั้นพี่น้องที่รักเหมือนมันหลุดปมที่คอเลยพี่น้องท่านเลยพูดออกไปได้ว่าใช่ยารอซูลุลลอฮ์ใช่ฉันจะมาสู่ขอท่านหญิงฟาติมายารอซูลุลลอฮ์พี่น้องเมื่อนบีได้ยินสิ่งที่นบีถามอาลีต่อเลยครับพี่น้องบอกว่าแต่ท่านอาลีบอกก่อนนะฉันจะมาสู่ขอฟาติมาแต่ว่าท่านนบีถามแล้วเจ้ามีอะไรจะเป็นมหรให้กับฟาติมาไหมเจ้ามีอะไรจะมาเป็นสินสอดเป็นมหรให้กับฟาติมาไหมอาลีบอกฉันไม่มีอะไรเลยยารอซูลุลลอฮ์เงินก็ไม่มีทรัพย์ก็ไม่มีไม่มีของมีค่าใดๆเลยในชีวิตฉันท่านนบีถามอาลีกับว่าอาลีเสื้อเกราะที่ฉันเคยให้เจ้าเอาไว้เนี่ยยังอยู่ไหมท่านนบีเคยให้เสื้อเกราะตัวหนึ่งแก่ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีถามว่าเสื้อเกราะตัวนั้นยังอยู่ไหมอาลีเอ๋ยท่านอาลีตอบว่ามันยังอยู่ยารอซูลุลลอฮ์แต่ว่ามันมีรอยบาดแผลของเสื้อเกราะรอยดาบรอยธนูอะไรเต็มไปหมดแล้วนบีบอกว่าเอาเสื้อเกราะนั้นมาฉันขอแต่งงานฟาติมาให้เจ้าด้วยกับมหัดคือเสื้อเกราะตัวนั้นยาอัลลอฮ์ลูกสาวของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งงานด้วยกับเสื้อเกราะเก่าๆที่พ่อท่านนบีเคยให้กับอาลีเอาไว้และเอาสิ่งนั้นกลับมาเป็นมหัดให้กับฟาติมารอฎิยัลลอฮุอันฮานบียกฟาติมาให้กับท่านอาลีโดยเป็นมหัดแค่เสื้อเกราะเก่าๆตัวเดียวพี่น้องที่รักนบีให้เลยกับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีไม่ดูด้วยว่าลูกฟาติมะจะไปอยู่กับอาลีแล้วจะกินอะไรจะลำบากไหมจะหิวไหมจะอดอยากไหมนบีไม่พี่น้องรู้แต่ว่าอาลีเป็นคนดีอาลีเป็นคนกล้าหาญอาลีเป็นราชสีของอัลลอฮ์ท่านอาลีเป็นอิมานที่สมบูรณ์นบียกฟาติมะแต่งกับอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุด้วยกับมหัดเสื้อเกราะเก่าๆตัวเดียวพี่น้องท่านอาลีจึงสมรสแต่งงานกับท่านหญิงฟาติมารอฎิยัลลอฮุอันฮาเหตุการณ์การแต่งงานระหว่างท่านอาลีกับท่านหญิงฟาติมาเกิดขึ้นหลังจากศึกบาดรนะครับพี่น้องจำนะหลังจากสงครามบาดรท่านนบีก็สมรสให้อาลีกับฟาติมาแต่งงานหลังจากสงครามบาดรยิ่งใหญ่มากเมื่อแต่งงานกันแล้วพี่น้องที่รักยาอัลลอฮ์ชีวิตคู่ของอาลีท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกับท่านหญิงฟาติมะอัซซะฮรารอฎิยัลลอฮุอันฮาอยู่ด้วยกันพี่น้องครับยากจนทั้งคู่ลำบากทั้งคู่แต่สอบับอดทนทั้งคู่ท่านหญิงฟาติมะพี่น้องเป็นลูกนบีนะครับแต่ฟาติมะต้องแบกน้ำด้วยตัวเองต้องโม้แป้งต้องกวนขนมปังทำงานทั้งหมดด้วยตัวนางเองจนมือนั้นจ
จนมือของท่านหญิงฟาติมาเนี่ยนะพี่น้องสองข้างด้านหมดเลยพี่น้องครับมือของนางด้านหมดทั้งสองข้างที่หน้าอกของนางเป็นรอยเนื่องจากการแบกน้ำอย่างหนักทุกวันทำไมลูกสาวรอซูลต้องมาอยู่ลำบากกับพี่น้องทำไมนบีไม่ส่งเด็กรับใช้มาอยู่กับท่านหญิงฟาติมานี่คือการสอนแก่อุมมะเราเป็นมุสลิมะเป็นมุมินะไม่ใช่อยู่สบายอย่างเดียวลูกนบีลำบากทำงานจนหลังเจ็บทำงานจนอกเป็นรอยเดินทำงานจนมือพังอะพี่น้องท่านอาลีเห็นภรรยาทำงานหนักอย่างนั้นท่านอาลีสงสารมากท่านอาลีบอกฟาติมะภรรยาสุดที่รักว่าฟาติมะไปหาบิดาของนางนะฟาติมะไปหารอซูลขอเด็กรับใช้จากนบีมาช่วยงานเถอะฟาติมะไปหานบีพี่น้องตามคำสั่งของสามีเมื่อฟาติมะเข้าหาท่านนบีวันนั้นท่านหญิงฟาติมะให้สลามบอกอัสสลามุอะลัยกุมนะครับพี่น้องเมื่อให้สลามท่านนบีตอบสลามแล้วถามฟาติมะว่าฟาติมะมีธุระอะไรลูกถ้าพูดภาษาง่ายๆบ้านเรานะมีธุระอะไรลูกท่านหญิงฟาติมะเงียบไม่กล้าพูดว่าอยากจะมาขอเด็กรับใช้ฉันทำงานหนักมากเหลือเกินพ่อฟาติมาเงียบด้วยความละอายด้วยมารยาทของนางนางเงียบแล้วบอกพ่อว่าไม่ที่ยารอซูลุลลอฮ์ฉันมาแค่อยากมาให้สลามกับท่านแค่นั้นเองและท่านหญิงฟาติมาก็กลับพี่น้องที่รักเมื่อกลับถึงบ้านท่านอาลีบอกฟาติมาเป็นยังไงบ้างท่านหญิงฟาติมาบอกว่าฉันไม่กล้าพูดกับรอซูลถ้าอาลีบอกพูดเถอะท่านหญิงฟาติมาบอกถ้าอย่างนั้นท่านไปกับฉันไหมสองสามีภรรยาจึงเดินทางไปหานบีด้วยกันพี่น้องที่รักจนทั้งคู่นะครับลำบากทั้งคู่ลูกเขยมาหาพ่อตาพร้อมกับลูกสาวเมื่อมาถึงท่านอาลีจึงบอกกับรอซูลว่ายารอซูลุลลอฮ์ฟาติมาทำงานหนักมากยารอซูลุลลอฮ์ฟาติมาแบกน้ำจนหน้าอกของนางเจ็บหมดแล้วยารอซูลุลลอฮ์ฟาติมาโม้แป้งจนมือของนางด้านพังหมดแล้วยารอซูลุลลอฮ์อยากจะมาขอเด็กรับใช้จากท่านไปช่วยงานที่บ้านด้วยเถอะยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องเมื่อนบีได้ยินว่าลูกลำบากนบีสงสารมากนบีสงสารมากพ่อและเป็นคนที่เขารักที่สุดนบีสงสารท่านหญิงฟาติมามากแต่ท่านนบีบอกฉันจะให้เด็กรับใช้กับฟาติมาไม่ได้ตราบใดที่บรรดาอาลีซุฟฟ์ยังอยู่กับความยากจนอยู่อาลีซุฟฟ์คือคนไม่มีบ้านอยู่และมาอาศัยอาหารของนบีกินนะพี่น้องนบีบอกจะให้ลูกของมุฮัมมัดลูกของฉันอยู่สบายในขณะที่ซอฮาบะห์ลำบากฉันให้ไม่ได้นี่คือผู้นำผู้นำไม่ใช่ว่าครอบครัวกูสบายคนอยู่ใต้อานัตบัญชาจะชิบหายจะเป็นยังไงปล่อยมันไม่ได้ผู้นำแบบอิสลามถ้าครอบครัวผู้นำจะอยู่สบายไม่ได้ตราบใดที่ผู้ตามยังลำบากนี่คือผู้นำที่โลกต้องการผู้นำแบบมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกฟาติมาจะอยู่สบายไม่ได้เพราะยังมีซอฮาบะห์ลำบากฉันให้เด็กรับใช้ฟาติมาไม่ได้พี่น้องดูนะครับบอกว่าไม่ให้กับท่านหญิงฟาติมาจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ให้ท่านอาลีกับฟาติมาก็กลับบ้านด้วยความไม่ได้อะพี่น้องกลับมาสองสามีภรรยาก็นอนปูผ้าพี่น้องที่รักขณะที่กำลังนอนอยู่ปรากฏว่าท่านนบีเดินมาหาที่บ้านนบีให้สลามเมื่อท่านอาลีเปิดประตูให้นบีเข้าท่านนบีเข้ามานั่งพี่น้องครับและบอกว่าเอาไหมฉันจะบอกให้สิ่งที่ดีกว่าคนใช้เด็กรับใช้ที่เจ้าขอนั่นคือก่อนจะเข้านอนนะฟาติมาและอาลีเอ๋ยที่นบีสอนสองท่านในคืนนั้นซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร34ครั้งก่อนนอนดีกว่าเด็กรับใช้ทั้งหมดนะครับพี่น้องและเมื่อท่านนบีสอนนี่คือชีวิตครอบครัวนะครับพี่น้องของท่านนบีของท่านหญิงฟาติมายากจนพี่น้องท่านแต่งงานกับท่านอาลีปรากฏว่าได้ลูก4คนพี่น้องครับฮะซันท่านฮุเซน
ท่านไซนับและท่านอมุกัลซุมนี่คือตามอะกีดะห์และประวัติศาสตร์ของสายซุนนีพี่น้องที่รักสายซุนนีเชื่อว่าลูกของท่านอาลีกับท่านหญิงฟาติมามี4คนฮัสซันฮุเซนไซนับและอมุกัลซุม4คนอุมุกัลซุมนี่พี่น้องสุดท้าย ได้เป็นภรรยาของท่านอุมัรบินคอตบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะพี่น้องท่านอาลียกให้แต่งงานกับอุมัรบินคอตบแต่ของชีอะห์เขาถือว่ามีอีกหนึ่งคนลูกของท่านฮัสท่านหญิงฟาติมะคืออัลมุฮซินบินอาลีแต่สายซุนนีถือว่าไม่มีนะครับพี่น้องลูกที่ชื่อว่าอัลมุฮซินระหว่างท่านอาลีกับฟาติมะไม่มีดังนั้นเราจึงเชื่อมั่นว่าลูกของท่านหญิงฟาติมะที่ได้แต่งงานกับท่านอาลีมี4คนฮัสซันฮุเซนไซนับและอุมุกัลซุม4คนพี่น้องชาย2และหญิง2นะครับครอบครัวยากจนยากจนจนขนาดที่ว่าบางครั้งฮัสซันฮุเซนเดินออกไปข้างนอกพี่น้องที่นะด้วยความหิวบางทีเจออินทผลัมตกข้างทางเนี่ยเด็กนะพี่น้องหยิบขึ้นมากินพี่น้องจนนบีเห็นเนี่ยนบีห้ามและนบีให้แควออกมาพี่น้องให้คายออกนะครับพี่น้องความยากจนแต่ชีวิตคู่พี่น้องที่รักธรรมดานะครับท่านหญิงฟาติมะกับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาหาท่านหญิงฟาติมะที่บ้านปรากฏว่าเจอท่านหญิงฟาติมะคนเดียวท่านอาลีไม่ได้อยู่ด้วยท่านนบีจึงถามถึงอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านอาลีไปไหนท่านหญิงฟาติมะบอกกับรอซูลว่าพอดีเราสองคนเนี่ยนะยารอซูลุลลอฮ์เราทะเลาะเรามีปากเสียงกันนิดหน่อยเรามีปากเสียงกันนะครับพี่น้องสามีภรรยามีปากเสียงเป็นเรื่องปกติเขางอนเขาไม่พอใจฉันเขาเลยออกไปจากบ้านท่านนบีก็ให้คนตามหาพี่น้องจนคนไปเจอท่านอาลีกำลังนอนอยู่ที่มัสยิดก็กลับมาหาท่านนบีแล้วบอกกับนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านอาลีนอนอยู่ที่มัสยิดพี่น้องนบีพ่อตาแบบนบีนี่มีอีกไหมครับท่านนบีเดินไปหาท่านอาลีที่มัสยิดและเอามือของท่านเนี่ยปัดเศษดินเศษฝุ่นที่ติดอยู่ที่ตัวท่านอาลีนะครับพวกเศษดินมันติดที่ตัวท่านอาลีท่านนบีตบปัดให้แล้วบอกกับท่านอาลีว่ากุมยาอับตุรอบลุกขึ้นเถอะโอ้พ่อของฝุ่นเอ๋ยอบูตุรอบนั่นคือพ่อฝุ่นพ่อฝุ่นนี่คืออะไรพี่น้องคือคนที่มีตัวฝุ่นติดไปหมดเต็มไปหมดเลยท่านนบีเรียกท่านอาลีบินอบีตอลเลบเบอร์อบูตุรอบและอบูตุรอบเป็นชื่อที่ท่านอาลีรักมากเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกอบูตุรอบเรียกท่านอาลีด้วยตัวนบีเองกุมยาอบูตุรอบลุกขึ้นนะอบูตุรอบเอ๋ยพี่น้องพ่อตาไปตามลูกเขยปัดฝุ่นให้แล้วเรียกให้ลุกขึ้นมาชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอัลลอฮุมะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดนะพี่น้องรอซูลเราสมบูรณ์ในทุกๆด้านทั้งความเป็นนบีความเป็นพ่อและความเป็นพ่อตานะนี่คือชีวิตคู่ของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกับท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับพี่น้องนั่งอยู่ด้วยกันมาอยู่มากับท่านหญิงอาลีกับท่านหญิงฟาติมะห์และอยู่ด้วยความสบัดอยู่ด้วยความอดทนนะพี่น้องจนกระทั่งนะวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใกล้จะวะฟะนะครับใกล้จะวะฟะท่านหญิงฟาติมะเนี่ยคนเป็นลูกสาวพี่น้องและนางลูกสาวคนเล็กนางอายุนะพี่น้อง20กว่าๆในตอนนั้นนางไปเยี่ยมพ่อเพราะนบีเราเนี่ยก่อนท่านจะวะฟาตหลังกับกลับจากฮัจญะตุลวิดะประมาณ80วันนะครับพี่น้องนบีก็เริ่มเจ็บอาการแรกที่รอซูลเราเป็นพี่น้องที่รักยาอัลลอฮ์นบีปวดหัวนะครับพี่น้องนบีปวดหัวก่อนนบีปวดหัวมากนี่คืออาการแรกก่อนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ท่านกลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์นบีปวดหัวพี่น้องที่รักเมื่อนบีปวดหัวอาการต่อมาจึงเพียบหนักขึ้นเรื่อยๆ
เมื่ออาการมากขึ้นเรื่อยๆวันสุดท้ายวันที่นบีล้มหนักท่านหญิงฟาติมามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเอาขอมาฟนะครับพี่น้องก่อนที่ผมจะเล่าช็อตเนี้ยผมขอเล่าช็อตชีวิตคู่ของท่านอาลีกับฟาติมาอีก1ช็อตนะครั้งนึงพี่น้องที่รักนะขอมาฟนะครั้งนึงเนี่ยท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุคิดนะครับพี่น้องที่จะแต่งงานมีภรรยาเพิ่มอีก1คนนะพี่น้องท่านแต่งงานกับท่านหญิงฟาติมาแล้วปรากฏว่าท่านอาลีต้องการจะแต่งงานกับลูกสาวของอบูญะฮัลอีก1คนเรื่องนี้นะครับพี่น้องท่านหญิงฟาติมาเนี่ยเสียใจมากมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อนบีรู้ท่านนบีก็เรียกท่านอาลีมาคุยว่าท่านอาลีขอมาจะแต่งงานกับลูกสาวนะครับพี่น้องของอบูละฮับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำให้ของฮาลาลเป็นของฮารอมหรือไม่ได้ทำให้ฮารอมเป็นของฮาลาลแต่นบีบอกกับท่านอาลีว่าเป็นไปไม่ได้ที่ลูกสาวของรอซูลุลลอฮ์จะมาอยู่ชายคาเดียวกับลูกสาวของศัตรูอิสลามอบูละฮับหรืออบูญะฮัลท่านนบีจึงบอกว่าฟาติมะบัดอะตุนมินนีฟาติมะคือส่วนหนึ่งของฉันยูซูนีมาอะซาฮาเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งใดที่ทำให้ฟาติมะเดือดร้อนฉันก็เดือดร้อนด้วยท่านอาลีจึงยกเลิกในการจะไปสู่ขอลูกสาวอบูละฮับพี่น้องที่นบีไม่ยอมไม่เห็นด้วยที่ให้อาลีแต่งงานไม่ใช่เพราะปฏิเสธการมีภรรยาสองคนนะครับพี่น้องแต่ว่าภรรยาที่นบีที่ท่านอาลีต้องการจะแต่งงานด้วยเนี่ยคือลูกสาวของชัยฏอนลูกสาวของศัตรูอิสลามดังนั้นลูกสาวศัตรูอิสลามจะมาอยู่บ้านชายคาเดียวกับลูกสาวรอซูลนบีจึงไม่ยอมไงครับพี่น้องนบีจึงไม่ยอมพี่น้องท่านอาลีก็ยกเลิกท่านระหว่างที่ฟาติมามีชีวิตอยู่ท่านอาลีมีภรรยาเดียวคือท่านหญิงฟาติมาจนท่านนบีล้มเจ็บและท่านนบีใกล้จะวาฟาซึ่งวาฟานี่คือเสียชีวิตนั่นเองท่านหญิงฟาติมามาเยี่ยมพ่อพี่น้องครับท่านหญิงฟาติมาร้องไห้ร้องไห้นบีเรียกฟาติมาเข้ามาใกล้ๆซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องมีท่านหญิงไอชาอยู่ด้วยท่านหญิงไอชาอยู่ด้วยแต่นบีเรียกฟาติมาเข้ามาใกล้ๆท่านเล่นนบีกระซิบกับท่านหญิงฟาติมานะครับพี่น้องเมื่อนบีกระซิบครั้งแรกท่านหญิงฟาติมาร้องไห้พี่น้องที่รัก นบีกระซิบบอกลูกสาวสุดที่รักของท่านว่าท่านกำลังจะจากไปแล้วนะฟาติมาเอ๋ยนบีบอกความหมายนะครับนั่นคือนบีบอกว่าอาจารย์ของพ่อกำลังจะมาแล้วนะลูกฟาติมาได้ยินฟาติมาร้องไห้เพราะเป็นเสาหลักคนเดียวของท่านหญิงฟาติมานางไม่มีแม่นางเหลือแต่พ่อเมื่อนางเหลือแต่พ่อครับพี่น้องแล้ววันนั้นพ่อมาบอกว่าพ่อจะถึงอาจารย์แล้วนะลูกท่านนบีจึงท่านหญิงฟาติมาจึงร้องไห้มากเมื่อท่านหญิงฟาติมาร้องไห้ท่านนบีเรียกฟาติมาเข้ามาอีกแล้วบอกฟาติมาอีกครั้งกระซิบที่ท่านหญิงฟาติมาบอกว่าอันติอัลวะลูอัลีบัยติลูฮูกันบีนางฟาติมาเอ๋ยลูกจะเป็นคนแรกในครอบครัวของฉันที่จะได้ตามพ่อไปลูกนั่นคือท่านนบีบอกท่านหญิงฟาติมาว่าฟาติมาสรุปความหมายนะพี่น้องหลังจากที่พ่อเสียชีวิตคนถัดมาในวงตระกูลเราที่จะตามพ่อไปคนแรกคือลูกฟาติมาท่านหญิงฟาติมาโอ้ร้องพี่น้องท่านหญิงฟาติมาดีใจมากนะครับพี่น้องนั่นคือความรักผูกพันระหว่างพ่อกับลูกสาวพี่น้องยาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องยาอัลลอฮ์
ระหว่างพ่อกับลูกสาวพี่น้องที่รักท่านหญิงปาติมาดีใจมากจนถึงวินาทีพี่น้องที่รักที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลารอฟีกิลอะลากลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันจันทร์ที่12รอบิอุลอาวัลมือรอซูลตกอัลลอฮ์เก็บวิญญาณท่านรอซูลอย่างมีเกียรติเวลาคนเอาซอฮาบะห์เอาท่านรอซูลใส่ลงในกุบบะท่านหญิงฟาติมาเห็นนะครับพี่น้องเห็นคนกำลังเอาพ่อใส่ลงไปในดินแล้วฝังเนี่ยวันนี้ผมถามตัวผมและตัวท่านวันนี้เราเคยเห็นใครที่เสียพ่อเสียแม่ไปแล้วนะครับพี่น้องจำความรู้สึกได้ไหมเวลาเขาเอาพ่อลงไปในหลุมแล้วค่อยๆกลบดินนะครับพี่น้องความรู้สึกของลูกนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอกับพ่อแล้วในดุนยาเขาค่อยๆกลบดินฝังพ่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆความรู้สึกของลูกนั่นคือจุดสุดท้ายเราไม่ได้เจอกับแม่และกับพ่ออีกแล้วหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเจ็บปวดมากท่านหญิงฟาติมาก็เจ็บนะครับพี่น้องฟาติมาถามกับอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่กำลังจัดแจงบัยยัตศพท่านนบีอานัสท่านไม่รู้สึกอะไรเลยเหรออานัสเวลาเอาดินกลบท่านรอซูลเนี่ยท่านหญิงฟาติมาพูดเจ็บปวดพี่น้องที่รักแต่ความจริงคือความจริงท่านนบีจากพวกเขาไปท่านฟาติมาพี่น้องหลังจากนบีวะฟาตหรือเสียชีวิตเนี่ยนะครับพี่น้องนักประวัติศาสตร์อะลิซุนนะห์วัลญะมาอะฮ์หรือซุนนีนั้นได้กล่าวว่าตั้งแต่วันที่ท่านหญิงท่านนบีเสียชีวิตนับตั้งแต่วันนั้นท่านหญิงฟาติมาไม่เคยหัวเราะและไม่มีความสุขอะไรอีกเลยในชีวิตนางซึมเศร้านางซึมนางเงียบเหมือนกับว่าความสุขในชีวิตของนางหมดตั้งแต่วันที่นบีลงไปในกุบบะนางเริ่มกินไม่ได้นางเริ่มสู้ผอมนะครับพี่น้องนางเริ่มทรุดลงเรื่อยๆตรงนี้แหละครับพี่น้องจุดหักประวัติศาสตร์นิดเดียวเมื่อนบีเสียชีวิตปรากฏว่านบีมีที่ดินหนึ่งที่ดินฟาดักเนี่ยอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ซุนนีถือว่าบรรดาอัมบียะเมื่อเสียชีวิตไปแล้วจะไม่มีมรดกอะไรทั้งสิ้นนอกจากเป็นซอดาเกาะห์แก่ประชาชาติพี่น้องที่รักท่านอบูบักรจึงบอกว่าที่ดินฟาดักตรงนี้ไม่สามารถจะยกเป็นมรดกให้กับท่านหญิงฟาติมาได้เพราะนบีสั่งเอาไว้สิ่งใดที่นบีทิ้งเอาไว้เป็นซอดาเกาะห์หมดท่านหญิงฟาติมาก็ยอมรับนะครับท่านอบูบักรตอนเป็นคอลิฟะห์เนี่ยไม่ใช่เอาทรัพย์ที่ดินฟาดักมาใช้ส่วนตัวแต่กลุ่มชีอะห์ถือว่าอบูบักรและซอฮาบะห์อีกหลายคนมาแย่งและมาอาธรรมมรดกที่ดินฟาดักตรงนี้แล้วกลั่นแกล้งท่านหญิงฟาติมานี่คือการอาธรรมของกลุ่มชีอะห์ที่ด่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับพี่น้องที่ทำให้บรรดาซอฮาบะห์ถูกหยามประวัติศาสตร์ด้วยกับการบิดเบือนประวัติศาสตร์ว่ามีคนอบูบักรห้ามที่ดินฟาดักให้แก่ฟาติมาจริงๆแล้วพี่น้องที่ดินมรดกของบรรดารอซูลเป็นซอดาเกาะห์ท่านหญิงฟาติมาก็ยอมรับท่านหญิงฟาติมาจึงทรุดลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับพี่น้องอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์หรือซุนนีเราเนี่ยเชื่อว่าท่านหญิงฟาติมาเสียชีวิตเนี่ยหลังจากท่านนบีวะฟาตประมาณ50กว่าวันแค่นั้นเองพี่น้องหลังจากท่านนบีเสียชีวิตประมาณ50กว่าวันนะครับพี่น้องท่านหญิงฟาติมาทรุดลงมาเรื่อยๆนางไม่กินอาหารเท่าไหร่นางดื่มน้ำน้อยนางกินอาหารน้อยนางเริ่มนางอยู่ไม่มีความสุขนางโศกเศร้าอยู่ในความเศร้าหมองจนกระทั่งนางทรุดและนางเสียชีวิตลงนี่คือประวัติศาสตร์ของซุนนีแต่ชีอะห์ได้ใส่ความบรรดาซอฮาบะห์อีกว่านะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกดูนะครับประวัติศาสตร์อันสกปรกถูกกุขึ้นมาว่าท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุและซอฮาบะห์บางกลุ่มได้บุก
บ้านท่านอาลีรอดิยัลลอฮุและทำการเผาบ้านท่านหญิงฟาติมาในวันนั้นนี่คือการโกหกต่อซอฮาบะห์เขากล่าวว่าซอฮาบะห์บุกเข้าไปในบ้านท่านหญิงฟาติมาแล้วตบหน้าท่านหญิงฟาติมาจนร่วงแล้วเผาบ้านจนฟาติมาแท้งนี่คือการโกหกของชีอะห์ที่มีต่อบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องลองตอบผมสิว่าถ้าคนทำร้ายเมียเราขนาดนั้นเราจะยกลูกสาวเราแต่งงานให้มันไหมถ้าอุมัรทำกับฟาติมาขนาดนั้นท่านอาลีจะยกอุมุกัลซุมให้แต่งงานกับท่านอุมัรทำไมคิดด้วยสมองอย่าคิดด้วยหัวแม่เท้าจะยกทำไมให้กับอุมัรเป็นขัตบปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่เชื่อนี่คือซอฮาบะห์ที่ถูกใส่ไข่ใส่ความจนเละเทะไปหมดใครจะรับผิดชอบกับซอฮาบะห์ที่ถูกยำเกียรติท่านหญิงฟาติมาตายไม่ได้ถูกทำร้ายไม่ได้ถูกตบและไม่ได้ชีอะห์บิดเบือนประวัติศาสตร์ขนาดที่ว่าอุมัรบุกเข้าไปในบ้านเผาบ้านซอฮาบะห์เข้าไปวันนั้นถีบประตูอะไรต่างๆจนท่านหญิงฟาติมาแทงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูญโกหกพี่น้องลองบอกผมสิครับคนอย่างท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุจะยอมให้คนทำเมียกับครอบครัวแบบนั้นเหรอครับพี่น้องไม่ใช่ท่านอาลีพี่น้องสิงโตท่านเป็นราชสีห์ท่านไม่ใช่กลัวคนใครมัดท่านยังบุกได้และกับท่านอุมัรเป็นขตบกับซอฮาบะห์อีกเล็กน้อยทำไมอาลีจะสู้ไม่ได้นั่นแหละใช้หัวคิดอย่าใช้ตีนคิดแค่นั้นเองนี่คือเกียรติของซอฮาบะห์ท่านหญิงฟาติมาเสียชีวิตโดยขณะนั้นนางมีอายุประมาณ29หรือ28ปีเท่านั้นเองพี่น้องที่รักท่านหญิงฟาติมามีชีวิตอยู่ในดุนยา20กว่าปีมาชาอัลลอฮ์29หรือ28ท่านหญิงฟาติมาก็เสียชีวิตพี่น้องที่รักท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุจัดการศพของนางฮัสซันอุเซนลูกชายพี่น้องจัดการศพของนางและถูกฝังที่กูโบบักเนียในเวลากลางคืนนะครับพี่น้องถูกฝังที่บักเนียในเวลากลางคืนบักเนียคือกูโบที่ติดกับมัสยิดนบีพี่น้องที่รักยาอัลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาขออัลเลาะห์เมตตาท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเราซุนนีเรารักฟาติมะห์เราซุนนีเรารักอะห์ลุลบัยตเราซุนนีเรารักซอฮาบะห์เราซุนนีพี่น้อง เรารักครอบครัวของรอซูลเราไม่ได้เลือกรักตามอารมณ์และตามความเขลาพี่น้องที่รักเรารักทั้งหมดเพราะท่านเหล่านั้นคือท่านหญิงฟาติมานบีพูดยังไงรู้ไหมครับพี่น้องไซยิดะตุนนิซาอะห์ลิลญันนะห์ฟาติมะห์ผู้นำหรือหัวหน้าของหญิงชาวสวรรค์คือฟาติมะห์ฟาติมาท่านหญิงฟาติมาคือไซยิดะคือหัวหน้าของสตรีชาวสวรรค์พี่น้องเราเชื่ออย่างนั้นหะดีษก็ซอฮีห์ด้วยเรามั่นใจอย่างนั้นเราไม่ลดเกียรติอาลีบัยต์และเราก็ไม่ลดเกียรติซอฮาบะห์คนโง่เท่านั้นแหละพี่น้องที่จะโจมตีซอฮาบะห์นะครับพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลเลาะห์ตะอาลาเปิดฮิดายะห์ให้กับคนที่หลงทางได้กลับสู่ทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยพี่น้องที่รักครับดังนั้นเรื่องราวของท่านหญิงฟาติมะท่านหญิงเสียชีวิตในขณะอายุ29ปีหรือ28ปีโดยประมาณท่านอาลีรักท่านหญิงฟาติมะมากตลอดชีวิตเวลาท่านอาลีอยู่กับท่านหญิงฟาติมะท่านไม่ได้มีภรรยาคนอื่นเลยพี่น้องครับท่านอยู่กับท่านหญิงฟาติมะรักและดูแลจนกระทั่งท่านหญิงฟาติมะกลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านหญิงฟาติมะท่านเป็นผู้สตรีที่เติบโตมาในบรรยากาศบ้านของการทำงานศาสนาบ้านของการมุจาฮิดะบ้านของความอดทนบ้านแห่งการซอละถูกตัรบียะห์อบรมจากบิดาที่ซอละมากๆจากมารดาที่ซอลิฮะห์มากๆจนผลผลิตคือท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเรารักนางพี่น้องเรารักท่านท่านหญิงฟาติมะห์นางคือสตรีนางคือหัวหน้าสตรีชาวสวรรค์เราซุนนีรักท่านหญิงฟาติมะห์พี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นนะครับพี่น้องนี่คือ เรื่องราวของท่านหญิงฟาติมะห์ในค่ำคืนนี้ที่ผมสรุปให้พี่น้องในเวลาประมาณ
หนึ่งชั่วโมงนะครับอัลฮัมดุลิลละดังนั้นจุดหรือบทเรียนต่างๆที่เราจะได้รับในค่ำคืนนี้นะพี่น้องอย่าลืมนะครับซอฮาบะห์เขารักกันระหว่างซอฮาบะห์กับอัลลุนเบตเขารักกันมีแต่พวกงี่เง่าเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่มาตีความและมาวิเคราะห์คนรุ่นแรกโดยที่มันอยู่รุ่นนี้เราไปมั่วกับเขาด้วยโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกขอร้องให้ห่างไกลนะครับพี่น้องนะอูซุบิลลาห์ขอให้ห่างไกลจากกลุ่มชีอะห์แบบนั้นที่ใส่ใครซอฮาบะห์และด่าภรรยานบีประณามซอฮาบะห์อย่าคบเลยครับพี่น้องคนแบบนี้ขออัลเลาะห์ฮิดายะห์ให้พวกเขาด้วยกับสุดทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เที่ยงตรงนะครับอัลลอฮุอะลัมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องก็ค่ำคืนนี้นะเล่าเรื่องราวท่านหญิงฟาติมะรอดิยัลลอฮุอันฮาและอาทิตย์หน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับเราเจอกันใหม่เสาร์และอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องราวของซอฮาบะห์หรือซอฮาบิยะห์ท่านใดนะก็รอติดตามกันนะครับเวลาช่วงรอมฎอนนะครับก็จะประมาณ3ทุ่มประมาณนี้แหละ3ทุ่ม15อะไรประมาณนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับ